有啊。妈妈在那里，妈妈还在那里。วันนี้มาลุไหนคะวันนี้มาลุซิกซิกเฟรชนะคะก็ตามเขาเหมือนแบบมี7แบบคอนแทคเลนส์แล้วได้แบบเรเดียนชิคเขาก็เลยแบบอยากให้ชิคๆก็น่าชิคทั้งหน้าทั้งผมทั้งตัวไปหมดเลยนะปกติแซบอย่างนี้ไหมคะโอ้ยคงไม่ขนาดนี้ค่ะหมายถึงว่าการแต่งตัวอาจจะได้แต่แบบคงไม่แบบฟาดเต็มขนาดนี้ค่ะนานๆทีทาปากแดงอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมครับสำหรับอีเวนต์ตื่นเต้นเพราะว่าแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแบบนั่งเก้าอี้แล้วมีแบบหมุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ว่าหมุนออกมาแล้วจะเจอใครเพราะตั้งแต่มาก็อยู่ข้างหลังตลอดแต่ก็ดีค่ะที่แบบว่าโอเคใช่ค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นคอนแทคเลนส์ที่ค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็อยากจะฝากให้เวลาเราเลือกก็นึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากให้เรียกว่าคงความเป็นตัวเองดีกว่าถึงแม้ว่าคอนแทคเลนส์จะมีให้เลือกหลายแบบแต่อยากให้เลือกอะไรที่ไม่เปลี่ยนเรามากยังคงเป็นเราอยู่ใส่แล้วโอ้โหก็สวยในแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางถามเพลงถามถึงพี่โต้งหน่อยเห็นว่าป่วยไปค่ะก็ไม่สบายคือทำงานเยอะแล้วก็พักผ่อนน้อยค่ะเราเตือนอะไรบ้างไหมคะหรือว่าเตือนอะไรบ้างไหมจริงก็บอกว่าให้นอนเยอะๆให้พักผ่อนเยอะๆแต่ก็เข้าใจด้วยเนื้องานเขาคือมันทำงานกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็ได้นอนบางทีก็มีงานเช้าด้วยก็ได้นอนนอนไม่ได้เป็นอะไรหนักก็เป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะเริ่มจากเจ็บคอแล้วก็เป็นหวัดอะไรเงี้ยก็ส่งน้ำดูแลไหมคะเราก็ไม่ค่อยว่างแต่ก็มีแวะไปเยี่ยมอยู่วันนึงค่ะเห็นเขาหยอดก็แค่เห็นหน้าเราเขาก็โอเคแล้วอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยคือบางก็เพิ่งได้อ่านข่าวคือมีคนแท็กมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ยังส่งไปถามเขาอยู่เลยนะล่าสุดว่าจริงปะเนี่ยตอบอย่างนี้จริงปะเนี่ยก็ดีค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบเขาก็ปล่อยผ่านไปเลยหนูก็เลยเขาก็เริ่มหยอดหยอดคำหวานหนักขึ้นก็เขาทำคะแนนอยู่ไงที่เขาบอกไงแล้วเวลาเราไปถึงหน้าเขาแบบดูสดชื่นขึ้นไหมก็วันนั้นก็ไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าหนูก็วันนั้นก็หายเลยออกจากโรงพยาบาลพอดีออกจากโรงพยาบาลพอดีค่ะก็ยาดีคือห้อนเราปะเนี่ยรอเมื่อจะมาจะได้ออกพอมาปุ๊บออกเลยอ่ะพี่ค่ะใจอ่อนบ้างไหมคะก็ดีค่ะแต่ให้เขาทำคะแนนไปเรื่อยๆอย่างนี้หนูว่าหนูก็สบายดีใกล้ถึง 100% ใกล้ถึงคะแนนก็ดีค่ะก็ดีค่ะเขาตอบว่าไงอ่ะล่าสุดเราก็บอกว่าไม่ค่อยมีอะไรเจอการเห็นหน้าฟังแล้วเขาก็แบบแค่นี้เขาก็รู้สึกดีแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ก็หายเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาได้เกิดไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันจริงๆค่ะแต่กับบางคือช่วงนี้ก็คือแบบเหมือนเขาก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเราก็มีชื่อเสียงขึ้นมาแบบเหมือนเปิดตัวกันมากขึ้นก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะเรื่องแบบเขาก็มาพอดีแล้วเราก็จังหวะละครบุพเพพอดีก็คือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจเปิดตัวอะไรก็อยากใช้ชีวิตธรรมชาตินั่นแหละค่ะก็คือหลักก็ไม่อย่างที่บอกไม่ได้อยากจะปกปิดหรืออะไรก็ไปไหนมาไหนทำตัวปกติอะค่ะพากันดังหรือว่าดีไหมคะก็ดีค่ะจริงๆยากไหมเพราะว่าแบบก็มีชื่อเสียงขึ้นมาใช่จริงๆก็ยากขึ้นไหมอาจจะไม่เกี่ยวค่ะบางคุยกับเขาอยู่เสมอว่าอยากให้ทำตัวเป็นธรรมชาติเขาอยากจะถ่ายสตอรี่อะไรไม่ต้องมากังวลว่าจะติดบังหรืออะไรเขาก็เลยไม่กังวลจริงๆก็ติดบังตลอดเลยได้ไหมคะก็เลยแล้วก็มีคนแบบว่าเหมือนแบบจับผิดจริงๆก็ไม่ได้จับผิดหรอกใครจริงๆก็ทำตัวปกติอะค่ะมีคุยมาตลอดค่ะที่พักผ่อนหน่อยทั้งคู่ทำงานมาหนักเขาเองก็อยากพักผ่อนตัวบังเองก็อยากพักผ่อนแต่ว่าผู้จัดการยังไม่ให้ลาหยุดนะคะอยากไปประเทศไหนหรือว่าจังหวัดถ้าอยากไปจริงๆอาจจะแบบไปไกลหน่อยไปยุโรปไปอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คงต้องหาอีกหน้านะคะคงอีกสักพักนึงอันนี้คือที่คุยกันไว้หรือเป็นบ้างก็มีคุยกันบ้างค่ะหรือว่าจะได้แบบเติมความรักที่แบบมันคงจริงจริงถ้ามีเวลาได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นก็คงจะพัฒนาได้มากขึ้นแต่เหมือนช่วงนี้ก็น่าจะเจอกันทีอาทิตย์นึงครั้งนึงก็ยากแล้วคิดว่าหาทริปอย่างเงี้ยแบบช่วยแบบแก้ปัญหาจากที่เราเคยมีปัญหากันเมื่อก่อนแบบให้มันกระชับมากขึ้นปัญหาเมื่อก่อนก็คงเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้เจอปัญหานั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทริปถ้าจะช่วยก็น่าจะช่วยในเรื่องของแบบมีเวลา spending time ด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้แสดงว่านี้ติดในเรื่องของเวลาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีปัญหาใช่เพราะเหมือนคนจะทำความรู้จักกันมันก็ต้องใช้เวลาแต่พอดีตอนนี้ก็คือไม่มีเวลาก็มีแต่ให้กำลังใจกันอย่างเดียวค่ะแล้วมีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมก็แบบมีค่ะนิดนึงก็เอาค่ะนิดนึงก็เอาแบบกินข้าวมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคําถามเพิ่มนิดนึงล่าสุดเห็นว่าไปร่วมงานกับพี่เบิร์ดที่ลาวอ๋อค่ะดีใจมากคือเป็นโอกาสที่ไม่รู้จะพูดยังไงคือเป็นหนึ่งในโอกาสที่รู้สึกประทับใจมากค่ะเป็นได้ร่วมเล่นละครเวทีแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดค่ะก็ดีใจ
ก็พี่เบิร์ดก็บอกว่าดูละครบุพเพสันนิวาสค่ะก็ดีใจค่ะก็เขาก็บอกว่าเออเป็นแฟนคลับอยู่นะอะไรเงี้ยหนูแค่นี้หนูก็โอ้โหลอยไปไกลคนที่เราให้การต้อนรับยังไงบ้างอุ้ยคนที่เราน่ารักมากค่ะหมายถึงว่าเขาดูละครของเราอยู่ตลอดแล้วก็พอไปก็คือทุกคนจำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเปิดตัวหันมาทุกคนก็แบบกรีดกราดเป็นแบบแม่หญิงจันวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปเล่นละครเวทีแล้วก็มีร้องเพลงด้วยนิดหน่อยค่ะก็ดีใจมากมีโอกาสไปครับสำหรับงานโกอินเตอร์แบบนี้ประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวปลายปีเอ้ยปลายเดือนมีไปกัมพูชาค่ะเป็นงานแบบไหนครับเออก็เป็นงานเนี่ยแหละค่ะไปอีเวนต์ที่นั่นก็ตื่นเต้นเหมือนกันกัมพูชานี่ก็ไม่เคยไปแล้วก็เห็นว่าละครของเราก็ไปฉายที่นั่นอยู่ด้วยช่วงนี้ก็สนุกสนานสนุกค่ะสนุกดีใจค่ะเจอไหมขอบคุณมากค่ะถ่ายรูป